สวัสดีครับในวิดีโอนี้จะขอพูดเกี่ยวกับอายวัสก้าในลักษณะที่ว่าคนไปดื่มอายวัสก้าเนี่ยเพื่ออะไรประโยชน์และข้อควรระวังนะครับคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการเผยแพร่ความรู้ในเชิงวิชาการและเชิงประสบการณ์ไม่ได้มีจุดประสงค์ในการสนับสนุนหรือแนะนำให้ใช้สารผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะครับ อย่างที่กล่าวไปแล้วคืออายวัสก้าเนี่ยเป็นชาสมุนไพรของชนเผ่าในป่าอเมซอนทางทวีปอเมริกาใต้นะครับจุดประสงค์ในการใช้ในช่วงยุคแรกๆก็คือเมื่อประมาณหลายพันปีที่แล้วจนกระทั่งมาถึงยุคปัจจุบันนี้เองก็คือคนที่เป็นชาแมนหรือคนที่เป็นพ่อหมอหรือคนที่เป็นหมอพื้นบ้านนะครับเขาจะดื่มชานี้เพื่อติดต่อกับโลกจิตวิญญาณเพื่อที่จะได้รับข้อมูลหรือว่าคำชี้แนะต่างๆในการแก้ปัญหาในชนเผ่าไม่ว่าจะเป็นการบำบัดรักษาโรคหรือกิจการต่างๆในชนเผ่าของเขานะครับปัจจุบันนี้การที่คนยุคใหม่เนี่ยเดินทางเข้าไปในป่าเมซอนเพื่อจะดื่มไอวาสกาเนี่ยก็มีจุดประสงค์หลากหลายนะครับอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือคนก็อยากรู้นะครับว่าดื่มแล้วมันเป็นยังไงกันแน่แล้วเข้าไปในโลกจิตวิญญาณแล้วมันคืออะไรโลกต่างมิติอะไรมันคืออะไรครับก็จริงๆก็ไม่มีอะไรผิดนะครับตราบใดที่เรามีเจตนาที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะทำตั้งจุดมุ่งหมายหรือเจตจำนงตัวนั้นให้ชัดเจนขึ้นนิดนึงว่าโอเคแค่อยากรู้เนี่ยคุณอยากรู้อะไรนะครับอยากรู้ว่าความจริงของจักรวาลคืออะไรอยากรู้ว่าจริงๆแล้วตัวเราคือใครจริงๆอยากรู้ว่าเรามาจากไหนอยากรู้ว่าอะไรต่อมีอะไรเนี่ยความอยากรู้เป็นสิ่งที่ดีนะเพียงแต่ว่าเราต้องชัดเจนนิดนึงเพราะถ้าไม่งั้นเวลาเราเข้าไปอยู่ในโลกจิตวิญญาณภายใต้ไอวาสกาแล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดการหลงทางได้นะครับเพราะฉะนั้นเจตจำนงที่ชัดเจนนะครับว่าเราเข้ามาทำไมเนี่ยแม้ว่าจะเป็นแค่การอยากลองดูก็ตามเนี่ยแต่ก็ต้องมีความชัดเจนนิดนึงนะครับว่ามันเพื่ออะไรกันแน่นะแล้วหลายคนเหมือนกันนะครับที่เดินทางไปดื่มไอวาสกาเนี่ยเพราะว่าเขามีปัญหาส่วนตัวนะครับซึ่งจริงๆแล้วมีมากมายหลายชนิดด้วยกันตั้งแต่ติดยาเสพติดเป็นโรคซึมเศร้าหรือมีปัญหาทางครอบครัวนะโดยเฉพาะคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยมันจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของจิตล้วนๆนะครับไอวาสกาเนี่ยพอดื่มแล้วลักษณะคืออย่างที่บอกในคลิปแรกว่าไอวาสกาคืออะไรแล้วเนี่ยมันแปลว่าเถาวัลย์แห่งความตายเพราะนั้นมันคือการซ้อมตายก่อนนะครับซึ่งคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยพอเราได้รู้ซึ้งถึงคุณค่าของชีวิตนะคือลักษณะของ DMT ที่ร่างกายเราผลิตขึ้นมาเองเนี่ยมันจะขึ้นสูงสุดตอน2ช่วงก็คือตอนที่เราเพิ่งเกิดกับตอนที่เรากำลังจะตายนะฮะและในระหว่างที่ DMT ขึ้นสูงนั้นนะสมองเราก็จะย้อนหลังไปถึงชีวิตที่ผ่านมาว่าเราได้ทำอะไรกับใครไว้บ้างชีวิตเราเสียเวลากับเรื่องไหนไว้บ้างควรจะแก้ไขอะไรตรงไหนแต่ถ้าเกิดคุณตายจริงขึ้นมาเนี่ยก็ไม่มีโอกาสที่จะย้อนกลับมาแก้ไขใช่ไหมครับก็ต้องรอชีวิตหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าในไอวาสกาเนี่ยเป็นการซ้อมตายก่อนคุณจะรู้สึกเหมือนคุณกำลังจะตายนะเพราะนั้นระดับ DMT ในสมองมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นแล้วคุณก็จะมองเห็นชีวิตต่างๆที่คุณอาจจะมีปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วมันทำใหคุณนึกย้อนแล้วก็มองเห็นคุณค่าของชีวิตด้วยเราไม่น่าจะไปเสียเวลากับยาเสพติดเราไม่น่าจะเสียเวลากินเหล้าสูบบุหรี่หรือใช้ยาเสพติดที่ไม่สมควรเลยนะครับเพราะมันทำให้ชีวิตสูญเปล่าไปแล้วหลังจากนั้นพอคุณตื่นขึ้นมาความรู้สึกคือเหมือนมันไม่ได้เกิดใหม่นะคุณเกิดใหม่แล้วคุณมีโอกาสแก้ตัวว่าโอเคคุณอยากจะทำยังไงกับชีวิตคุณกันแน่นะคุณความคิดที่ว่าจะเลิกยาเสพติดเนี่ยมันก็จะชัดเจนมากขึ้นความคิดที่คุณจมอยู่กับความซึมเศร้าจมอยู่กับปัญหาที่จริงๆแล้วมันอยู่ที่ใจคุณเท่านั้นเองเนี่ยมันก็จะเป็นทางออกที่ชัดเจนขึ้นสำหรับชีวิตคุณนะแล้วสำหรับคนที่เป็นโรคที่รู้ว่าเป็นแล้วเนี่ยรักษาไม่หายแล้วต้องตายแน่ๆต้องเสียชีวิตแน่ๆภายในอีก3เดือน5เดือนหรืออะไรก็แล้วแต่คนกลุ่มนี้เนี่ยจะมีความวิตกกังวลกับชีวิตเยอะอย่างแรกคือกลัวว่าเอ๊ะฉันตายไปแล้วเนี่ยลูกหลานฉันจะเป็นยังไงทรัพย์สินเงินทองจะเป็นยังไงแล้วก็ชีวิตหลังความตายจะเป็นยังไงตกนรกขึ้นสวรรค์ไหมหรืออะไรยังไงครับคือความวิตกกังวลจะเต็มไปหมดเลยแล้วไอวาสกาเนี่ยเหมือนกับเปิดโอกาสให้เขาได้ซ้อมก่อนฮะซ้อมก่อนว่าความตายจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดตามใดที่เราตั้งจิตให้อยู่ในแสงสว่างให้อยู่ใน positivity ให้อยู่ในความเป็นบวกนะครับให้อยู่ในบุญนั่นแหละถ้าพูดในภาษาพุทธนะครับจิตเราก็จะไปสู่ในที่ที่ดีกว่าในที่ที่ชัดเจนสงบสุขนะ
เมื่อเขาได้เห็นแล้วว่าชีวิตหลังความตายมันไม่ได้น่ากลัวมันไม่ได้น่ากังวลอย่างที่คิดเนี่ยเขากลับมาจากอายาวาสกาเขาก็สามารถใช้เวลาที่เหลือของชีวิตเขาได้อย่างมีคุณค่าได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้นครับนั่นก็คือประโยชน์แล้วก็เหตุผลหลายๆอย่างนะครับก็จริงๆแล้วมีอีกมากมายนะครับว่าทำไมคนถึงดันด้นไปถึงอเมริกาใต้เพื่อใช้อายาวาสกานะครับแต่ข้อควรระวังก็มีนะถ้าหากว่าเราไม่มีเจตจำนงที่ชัดเจนเนี่ยหรือว่าเราไม่ได้มีเราไม่ได้ดื่มอายาวาสกาภายในภายใต้พิธีกรรมที่เหมาะสมหรือมีผู้เชี่ยวชาญดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเกิดอาการจิตเตลิดโอกาสที่จะเกิดการแพนิคนะครับความรู้สึกเหมือนหลงทางอยู่ในโลกจิตวิญญาณมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเพราะว่าแน่นอนโลกจิตวิญญาณกับโลกกายภาพเนี่ยมันไม่มีอะไรเหมือนกันอยู่แล้วนะครับแล้วเมื่อคุณเข้าไปในนั้นเนี่ยมันแต่ละคนก็จะรู้สึกไม่เหมือนกันนะโลกจิตวิญญาณบางคนก็อาจจะมองว่ามันเป็นโลกสมัยโบราณบางคนอาจจะมองว่าเป็นโลกของบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วบางคนอาจจะมองว่าเป็นต่างดาวเป็นจานบินเป็นอะไรก็แล้วแต่มันก็คือโลกจิตวิญญาณเหมือนกันนะครับแต่ละคน perception หรือมุมมองที่ได้รับมันจะไม่เหมือนกันนะแล้วคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณไม่มีชาแมนหรือว่าอยู่ในพิธีกรรมที่เหมาะสมเนี่ยเกิดอาการหลงทางขึ้นมาคุณไม่มีอะไรจะยึดเหนี่ยวคุณเหมือนกับว่าไม่มีคนนำทางนะเพราะนั้นโอกาสที่คุณจะเกิดอาการหลงแล้วก็เกิดอาการตกใจขึ้นมาในประสบการณ์เนี่ยมันก็จะเกิดอาการแพนิคแล้วบางทีหัวใจอาจจะเต้นแรงแล้วก็อาจจะเกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์ได้มากมายหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าอายาวาสกาเนี่ยควรจะต้องทำเป็นในเชิงพิธีกรรมแล้วก็มีชาแมนผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลอยู่ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในพิธีดื่มไอวาสกานะแล้วก็ควรระวัง อย่างยิ่งเลยนะครับก็คือผู้ที่ใช้ยาที่มีผลต่อประสาททั้งหลายแหละไม่ว่ายาจะเป็นกดยากดอาการซึมเศร้าครับยานอนหลับพวกนี้ก่อนดื่มไอวาสกาเนี่ยจะต้องงดเลยนะครับอย่างน้อยคือ2สัปดาห์ถ้างดก่อนได้เป็นเดือนได้ยิ่งดีนะเพราะว่าไอวาสกากับยาเคมีพวกนี้จะมีผลรุนแรงต่อกันนะครับซึ่งอาจจะทำให้เสียสุขภาพได้บางรายเนี่ยบางเคสอาจจะถึงขนาดเสียชีวิตได้เหมือนกันนะเพราะนั้นยาเคมีเกี่ยวกับการกดประสาททั้งหลายแหล่เนี่ยจะต้องเลิกเลยนะครับเพราะว่าเขาจะให้ผลตรงข้ามกับอายาวาสกาหรือว่าสารเปิดจิตหรือว่าสารไซคาเดลิกประเภทอื่นเพราะว่าสารกดประสาทกดอาการซึมเศร้าเนี่ยเขาจะกดไว้ไม่ให้เราสามารถที่จะเอ็กซ์เพรสหรือว่าแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกข้างในได้แต่ว่าอายาวาสกาเนี่ยหรือสารเปิดจิตอื่นเขาจะเปิดความรู้สึกเหล่านี้ออกให้เราได้มองเห็นฮะเพื่อที่เราจะได้เผชิญหน้ากับมันได้อย่างเข้าใจนะแล้วเราก็จะอยู่กับสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยความเข้าใจนะไม่ใช่ว่าเราเลี่ยงปัญหาหรือเรากดหรือว่าเก็บมันไว้ใต้พรมเป็นต้นเพราะนั้นมันจะออกฤทธิ์สวนทางกันเพราะนั้นยาเคมีพวกนี้ต้องงดเลยนะครับแล้วก็ผู้ที่มีอาการทางจิตเช่นเป็นไบโพล่าหรือว่าเป็นจิตเภทหรือว่ามีอาการผิดปกติทางจิตยังไม่สมควรที่จะดื่มอายาวาสกานะครับอาจจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญด้านสารเปิดจิตหรือว่าไซคาเดลิกสารประเภทอื่นเช่นซิโลไซบินหรือว่าเมสคาลินหรือว่า MDMA หรือว่าอย่างอื่นในปริมาณน้อยๆก่อนตามความเหมาะสมที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นควรเพื่อปรับปรุงสภาพจิตใจให้อยู่ในสภาวะสมดุลพอที่จะเข้ามาในอายาวาสกาได้เพราะว่าอายาวาสกาเนี่ยระดับจะรุนแรงกว่าพวกนั้นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังและสตรีมีครรภ์ก็ห้ามนะครับห้ามดื่มอายาวาสกาจนกระทั่งคลอดลูกอะไรเรียบร้อยแล้วนะเพราะนั้นอายาวาสกาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณนันท์แล้วก็มีโทษที่ต้องคอยระวังเหมือนกันมีข้อควรระวังที่เราควรจะมีความรู้นะครับจะได้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ครับถ้าใครมีคำถามอย่างอื่นก็สามารถที่จะเขียนลงในคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้นะครับผมจะพยายามตอบพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับขอบคุณครับ